อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่ได้ชื่อว่าเป็นราชธานีแห่งแรกของไทยต้นกำเนิดอักษรไทยเมืองหลวงที่ยังหลงเหลือหลักฐานความยิ่งใหญ่มากมายแต่ใครจะทราบว่าต้นกำเนิดราชธานีแห่งนี้เริ่มต้นมาจากไหนวันนี้เราจะไปค้นหาจุดเริ่มต้นของราชธานีแห่งนี้กันนะครับอาณาจักรสุโขทัยการกำเนิดแคว้นสุโขทัยนั้นดินแดนแถบนี้มีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์อยู่มาอย่างต่อเนื่องจนมีการตั้งบ้านเมืองขึ้นในเวลาต่อมาหลักฐานที่ชัดเจนก็คือแหล่งโบราณคดีบ้านวังหาดอำเภอด่านลานหอยพบเครื่องมือทำจากโลหะเศษภาชนะดินเผาลูกปัดหินลูกปัดแก้วเหรียญตาดวงอาทิตย์และยังมีร่องรอยการถลุงเหล็กที่มีอายุประมาณ 2,500 ปีจากหลักฐานที่พบบ่งชี้ว่ามีการเข้ามาใช้พื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยโลหะตอนปลายจนมาถึงยุควัฒนธรรมแบบทวาราวดีประมาณพุทธศตวรรษที่12เป็นต้นมาโดยในยุคทวาราวดีนี้ค้นพบโบราณวัตถุที่ชัดเจนที่สุดคือบริเวณโบราณสถานวัดสะพานหินพบหลักฐานชิ้นสำคัญคือพระพุทธรูปประทับยืนมีความสูงเกือบ3เมตรซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนแบบทวาราวดีใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมาในประเทศไทยจนมาถึงราวพุทธศตวรรษที่15เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมขึ้นเมื่ออารยธรรมขอมเรื่องอำนาจและแผ่อำนาจมาจนกลืนกินวัฒนธรรมแบบทวาราวดีจนสูญสิ้นทำให้ก่อเกิดเป็นรัฐสุโขทัยขึ้นภายใต้การดูแลของอาณาจักรละโวที่เป็นศูนย์กลางของอารยธรรมขอมในดินแดนแถบภาคกลางซึ่งละโวมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับอาณาจักรขอมพระนครซึ่งยิ่งใหญ่มากในยุคนั้นละโวเป็นศูนย์กลางการค้าขายกับชนชาติอื่นๆโดยเฉพาะกับจีนที่จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นประมาณปลายพุทธศตวรรษที่17ละโวจึงสถาปนารัฐสุโขทัยและศรีสัชนาลัยขึ้นภายใต้การสนับสนุนของขอมเมืองพระนครเพื่อเป็นสถานีการค้าของพื้นที่ด้านบนโดยมีพ่อขุนศรีนาวนำถมเป็นกษัตริย์องค์แรกปกครองและดูแลกิจการภายในเมืองสุโขทัยและศรีสัชนาลัยควบคู่กันทั้งสองเมืองจึงพบสิ่งปลูกสร้างระยะแรกเป็นศาสนสถานเนื่องในอารยธรรมขอมอยู่หลายแห่งเก่าแก่ที่สุดคือปางเขาปู่จาปราสาทขอมที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในสุโขทัยและวัดเจ้าจันซึ่งน่าจะสร้างขึ้นโดยช่างท้องถิ่นอีกแห่งหนึ่งคือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงบริเวณนี้ถือเป็นศูนย์กลางของเมืองเฉลียงก่อนจะย้ายมาที่ศรีสัชนาลัยปรางวัดนี้มีการสร้างซ้อนทับกันถึง3ยุค3สมัยภายนอกเป็นปรางสมัยอยุธยาซึ่งสร้างครอบเจดีย์ทรงดอกบัวตูมซึ่งภายในยังสามารถเห็นยอดเจดีย์ทรงดอกบัวตูมได้อยู่และเจดีย์ทรงดอกบัวตูมนี้น่าจะสร้างทับปราสาทของมาอีกทีหนึ่งครับนอกจากเมืองศรีสัชนาลัยแล้วที่เมืองสุโขทัยก็พบเช่นกันอย่างบริเวณวัดพระพายหลวงซึ่งเชื่อกันว่าบริเวณนี้คือศูนย์กลางของเมืองสุโขทัยตอนแรกเริ่มที่มีการขยายเมืองมาจากเมืองเฉลียงโดยรูปทรงที่เป็นปราสาทแบบอารยธรรมขอมชัดเจนแผนผังที่เป็นคูน้ำล้อมรอบรูปสี่เหลี่ยมมีลักษณะคล้ายกับสถานที่หลายแห่งในเมืองพระนครและการกำเนิดของอาณาจักรสุโขทัยนั้นต้นกำเนิดที่เป็นหลักฐานชัดเจนของอาณาจักรสุโขทัยตีความจากในศิลาจารึกหลักที่2วัดศรีชุมสรุปได้ว่าเริ่มแรกรัฐละโวหนุนให้กรุงสุโขทัยเกิดขึ้นพวกวานสินค้าของป่าจากเมืองตอนบนส่งค้าขายกับภายนอกเช่นจีนมีผู้นำชื่อพ่อขุนศรีนาวนำถมดูแลความเรียบร้อยในเมื่อมีการติดต่อค้าขายบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นจากนั้นมีการรับเอาศาสนาพุทธลัทธิเถรวาทแบบลังกามาแทนมหายานแบบขอมและฝักใฝ่ใกล้ชิดกับรัฐสุพรรณภูมิในขนาดเดียวกันก็มีแนวโน้มว่าพ่อขุนศรีนาวนำถมมีอำนาจทางการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆ
ดังจะเห็นความเกี่ยวดองของราชวงศ์พ่อขุนบางกลางหาวกับราชวงศ์สุพรรณภูมิในสมัยหลังๆเป็นเหตุให้ละโว้ที่จับตาดูอยู่นั้นต้องส่งขอมสะบัดโขนลำพงขึ้นไปปราบปรามแล้วยึดกรุงสุโขทัยก่อนที่จะสายเกินแก้ขอมสะบัดโขนลำพงได้นำกำลังเข้ายึดสุโขทัยและเมืองศรีสัชนารายสำเร็จแล้วก็ได้ครองอำนาจทั้งสองเมืองเพื่อควบคุมความเรียบร้อยการยึดครองครั้งนี้อาจทำให้พ่อขุนศรีนาวนำถมถึงกับต้องเสียชีวิตเลยทีเดียวจนกระทั่งในปีพุทธศักราช1780ได้มีผู้นำสองท่านคือพ่อขุนผาเมืองราชโอรสของพ่อขุนศรีนาวนำถมและพ่อขุนบางกลางหาวพระสหายวางแผนจะยึดเอาอำนาจคืนจากขอมและด้วยกำลังไพร่พลจากเมืองบางยางและเมืองราชช่วยให้พ่อขุนบางกลางหาวได้เข้ายึดเมืองศรีสัชนาลัยได้สำเร็จและพ่อขุนผาเมืองก็ได้ยึดเมืองบางขลังที่เป็นเมืองอยู่ระหว่างทางศรีสัชนาลัยกับสุโขทัยพ่อขุนบางกลางหาวจึงใช้เมืองศรีสัชนาลัยและบางครั้งเป็นฐานกำลังสู้รบกับขอมสะบัดโขนลำพงที่ตอนนั้นยังครองบัลลังก์อยู่ที่เมืองสุโขทัยแต่ก็ไม่สำเร็จจนในที่สุดต้องร้องขอให้พ่อขุนผาเมืองไปช่วยตีเมืองสุโขทัยอีกครั้งหนึ่งพ่อขุนผาเมืองก็ต้องเคลื่อนพลเมืองราชไปตีเมืองสุโขทัยแล้วก็ทำสำเร็จยึดเมืองสุโขทัยได้เมื่อรบขับไล่ขอมสะบัดโขนลำพงและยึดเมืองสุโขทัยได้แล้วพ่อขุนผาเมืองก็หมายจะยกเมืองสุโขทัยให้พ่อขุนบางกลางหาวเพราะเป็นต้นคิดในการสู้รบขับไล่ในครั้งนี้พ่อขุนผาเมืองจึงอภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวให้ครองเมืองสุโขทัยและพ่อขุนผาเมืองไม่ต้องการเป็นกษัตริย์ครองเมืองเพราะว่าตนมีเมืองราชอยู่แล้วและสุโขทัยตอนนั้นก็ยังเป็นแค่รัฐเริ่มต้นไม่ได้ยิ่งใหญ่และมีอาณาเขตกว้างขวางแต่อย่างใดจึงอภิเษกให้พ่อขุนบางกลางหาวขึ้นครองราชพร้อมมอบชื่อพระราชทานศรีอินทรบดินทราทิตที่ได้มาจากกษัตริย์เมืองพระนครให้ด้วยนับแต่นั้นพ่อขุนบางกลางหาวจึงมีพระนามว่าศรีอินทรบดินทราทิตและมอบพระแสงขันชัยศรีให้อีกอย่างหนึ่งจึงถือว่าพ่อขุนบางกลางหาวเสวยราชเป็นกษัตริย์เมืองสุโขทัยอย่างสมบูรณ์และเป็นที่รู้จักกันต่อมาในพระนามพ่อขุนศรีอินทราทิตนอกจากเมืองสุโขทัยแล้วยังมีเมืองศรีสัชนาลัยเป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางการปกครองร่วมกับสุโขทัยซึ่งสมัยสุโขทัยนั้นมักใช้ระบบการบริหารบ้านเมืองในลักษณะเมืองคู่สะท้อนว่าเมืองศรีสัชนาลัยมีความสำคัญรองลงไปจากกรุงสุโขทัยโดยเป็นเมืองที่ประทับของมหาอุปราชซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญรองจากพระมหากษัตริย์หรือเป็นที่ประทับของพระอนุชาพระเจ้าแผ่นดินก็ได้เมืองศรีสัชนาลัยมีขนาดย่อมลงมาจากกรุงสุโขทัยแต่มีการวางผังเมืองอย่างดีจึงมีความสำคัญด้านความมั่นคงของอาณาจักรและเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยต่อมาจนถึงอาณาจักรอยุธยาโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงใช้เมืองศรีสัชนาลัยเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการป้องกันการลุกรานจากแคว้นล้านนาสุโขทัยนามที่มีความหมายว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขหลังจากที่พ่อขุนศรีอินทราทิตได้สถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้นแล้วก็ได้พยายามขจัดอิทธิพลของขอมให้หมดไปจึงได้จัดการระบบการปกครองใหม่ซึ่งเป็นการปกครองแบบไทยๆที่ถือว่าประชาชนทุกคนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นหัวหน้าครอบครัวเพราะอาณาจักรสุโขทัยเมื่อแต่แรกเริ่มยังมีอาณาเขตไม่กว้างขวางมีจำนวนพลเมืองอย่างไม่มากและอยู่ในระหว่างการก่อร่างสร้างตัวการปกครองในระยะแรกจึงเป็นการปกครองแบบระบบครอบครัวผู้นำของอาณาจักรทำตัวเสมือนบิดาของประชาชนมีฐานะเป็นพ่อขุนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนมากและเมื่อสิ้นพ่อขุนศรีอินทราทิตพ่อขุนบ้านเมืองโอรสองค์ใหญ่ได้ปกครองต่อมาแต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าในระยะนี้ศูนย์กลางของเมืองยังอยู่ในบริเวณวัดพระพายหลวงหรือย้ายมาที่เมืองใหม่ที่มีวัดมหาธาตุเป็นศูนย์กลางแล้วแต่เมื่อพ่อขุนรามคำแหงพระอนุชาได้ปกครองสุโขทัยต่อมาข้อมูลในศิลาจารึกหลักที่1บอกให้ทราบว่าได้ย้ายเมืองมาอยู่ตรงที่มีวัดมหาธาตุเป็นศูนย์กลางแล้วและข้อมูลจากศิลาจารึกหลักที่1ได้กล่าวถึงความเกรียงไกรของพ่อขุนรามคำแหงไว้มากมายพระองค์ทรงเป็นนักรบผู้มีความปรีชาสามารถเอาชนะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดได้ตั้งแต่อายุได้19พรรษาอาณาเขตของแคว้นสุโขทัยในสมัยนี้แผ่ขยายออกไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาลตั้งแต่เมืองหลวงพระบางและสิ้นสุดถึงแหลมมลายูในทางตะวันตกติดเขตแดนมอตมะ
อาณาเขตที่กว้างใหญ่นี้นักวิชาการเชื่อว่าเป็นความสัมพันธ์ของเมืองสุโขทัยกับบรรดาเมืองน้อยใหญ่ลักษณะเป็นบ้านพี่เมืองน้องอยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่ได้รบพุ่งทำสงครามยึดอาณาเขตกันแต่อย่างใดและการปกครองพลเมืองในช่วงนี้ก็ยังเป็นการปกครองแบบพ่อปกครองลูกอยู่ดังปรากฏในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงวางพระองค์อย่างบิดาปกครองบุตรด้วยการสอดส่องความเป็นอยู่ของราษฎรใครทุกข์ร้อนทูลร้องทุกข์เมื่อใดก็ได้โปรดให้แขวนกระดิ่งไว้ที่ประตูพระราชวังดังข้อความในศิลาจารึกหลักที่1ว่าที่ปากประตูวังมีกระดิ่งแขวนเอาไว้ไพร่คนใดมีเรื่องทุกข์ร้อนก็ไปสั่นกระดิ่งอันนั้นเมื่อพ่อขุนรามคำแหงทรงได้ยินก็จะเสด็จมาดำเนินการพิพากษาด้วยพระองค์เองนอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างทำนบกักน้ำที่เรียกว่าสริดพงเพื่อนำน้ำไว้ใช้ในตัวเมืองสุโขทัยและบริเวณใกล้เคียงโดยอาศัยแนวคันดินที่เรียกว่าเขื่อนพะร่วงทำให้มีน้ำสำหรับใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคในยามที่บ้านเมืองขาดแคลนน้ำในหน้าแรงนอกจากนี้ยังทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้แทนตัวอักษรขอมที่ใช้กันมาตั้งแต่เดิมเมื่อปีพุทธศักราช1826เรียกว่าลายสือไทยและได้มีการพัฒนาการเป็นลำดับจนถึงอักษรไทยในปัจจุบันทำให้คนไทยมีอักษรไทยใช้จนถึงทุกวันนี้พระองค์ยังโปรดให้จารึกเรื่องราวบางส่วนที่เกิดขึ้นในสมัยพระองค์โดยปรากฏอยู่ในจารึกสุโขทัยหลักที่1ทำให้คนไทยยุคหลังได้ทราบเรื่องราวที่เป็นมาและนักประวัติศาสตร์ก็ได้ใช้ศิลาจารึกดังกล่าวเป็นข้อมูลหลักฐานในการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สุโขทัยในส่วนของศาสนานั้นพระองค์ทรงรับเอาพุทธศาสนานิกายเถรวาทลัทธิลังกาวงจากลังกาผ่านมาทางเมืองนครศรีธรรมราชมาประดิษฐานที่เมืองสุโขทัยทำให้พระพุทธศาสนาวางรากฐานมั่นคงในอาณาจักรสุโขทัยและเผยแผ่ไปยังหัวเมืองต่างๆทั่วราชอาณาจักรจนกระทั่งได้กลายเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาถึงปัจจุบันยุคนี้เป็นยุคที่บ้านเมืองเป็นปกติสุขประชาชนมีอิสระในการทำการค้าถึงกับมีคำกล่าวที่ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักกอบในไพร่ลู่ทางเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจักใครค้าช้างค้าใครจักใครค้าม้าค้าถือเป็นยุคที่อาณาจักรสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดทั้งการค้าและอำนาจอาณาเขตผู้คนอยู่สุขสบายสมชื่อเมืองสุโขทัยต่อมาหลังจากพ่อขุนรามคำแหงสวรรคตในปีพุทธศักราช1841อาณาจักรสุโขทัยก็เริ่มแตกสลายหัวเมืองต่างๆตั้งตัวเป็นเอกราชต่อมาในรัชกาลของพระยาง่วนำถมทรงแต่งตั้งพระยาลิทัยเป็นมหาอุปราชและของราชสมบัติในเมืองศรีสัชนาลัยแต่เมื่อพระยาง่วนำถมสวรรคตพระโอรสของพระยาง่วนำถมคิดจะเสวยราชสืบแทนพระบิดาพระยาลิทัยซึ่งดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชจึงต้องยกทัพมาแย่งชิงราชสมบัติและขึ้นครองราชในปีพุทธศักราช1890พระยาลิทัยทรงตระหนักถึงความไม่มั่นคงภายในประกอบกับเวลานั้นกรุงศรีอยุธยาที่ตั้งขึ้นมาใหม่กำลังแผ่ขยายอำนาจจนน่ากลัวจึงทรงเห็นว่าการแก้ปัญหาทางการเมืองด้วยการใช้อำนาจทางการทหารอย่างเดียวนั้นไม่สามารถทำได้เพราะอำนาจการทหารในสมัยของพระองค์ไม่เข้มแข็งพอจึงทรงดำเนินพระราชกุศโลบายใช้พุทธศาสนาในการปกครองโดยทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาทรงเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นตัวอย่างและได้สร้างถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนาไว้ทั่วราชอาณาจักรเพื่อเป็นที่เคารพ บูชาของประชาชนให้เกิดเลื่อมใสศรัทธายึดหลักธรรมพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตสร้างความสามัคคีกลมเกลียวกันในแผ่นดินการปกครองที่อาศัยพระพุทธศาสนานี้เรียกว่าการปกครองแบบธรรมราชาพระมหากษัตริย์จะตั้งมั่นอยู่ในทศพิราชธรรมการปกครองแบบธรรมราชานี้ถูกนำมาใช้จนกระทั่งสิ้นสุดสมัยสุโขทัยในสมัยของพระมหาธรรมราชาลิทัยเมืองสุโขทัยได้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยความเลื่อมใสในศาสนาพุทธพระมหาธรรมราชาลิทัยได้ออกผนวดและจำพรรษาอยู่ที่วัดป่ามะม่วงทางทิศตะวันตกของเมืองสุโขทัยพระองค์ยังทรงได้พระราชนิพนธ์วรรณกรรมทางพุทธศาสนาขึ้นมาเรียกว่าไตรภูมิพระร่วงเพื่อสั่งสอนอบรมประชาชนของพระองค์ให้เลื่อมใสในพุทธศาสนาอีกด้วยในสมัยนี้
ยังมีความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์และสะท้อนถึงความรู้เทคนิควิทยาการต่างๆเป็นอย่างดีจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นยุคทองของศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมของสุโขทัยเลยทีเดียวเช่นการสร้างพระพุทธรูปลีลาอันเป็นงานประติมากรรมลอยตัวที่หล่อได้อย่างวิเศษสุดเจดีย์ทรงดอกบัวตูมอันเป็นเอกลักษณ์ของสถูปสุโขทัยก็นิยมสร้างขึ้นในสมัยนี้จนเป็นแบบฉบับที่ลงตัวและงดงามที่สุดพระมหาธรรมราชาลิไทยทรงมีพระปรีชาสามารถทรงเห็นคุณประโยชน์ของพุทธศาสนาจึงได้นำมาปรับใช้ทางด้านการเมืองการปกครองโปรดให้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปยังเมืองต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนของพระองค์ตลอดจนคนต่างเมืองโดยเฉพาะแคว้นล้านนาและกรุงศรีอยุธยาได้มีโอกาสสักการะพระบรมสารีริกธาตุจากการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนี้ก็มีการสร้างเจดีย์ทรงดอกบัวตูมซึ่งเป็นเสมือนเครื่องหมายความสัมพันธ์ทางการเมืองและศาสนาขึ้นในเมืองต่างๆมากมายเช่นวัดพระบรมธาตุนครชุมจังหวัดกำแพงเพชรวัดสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่วัดเจดีย์ยอดทองพิษณุโลกเป็นต้นหลังจากที่พญาลิไทยสวรรคตสุโขทัยก็อ่อนแอลงตามลำดับไม่สามารถกลับมายิ่งใหญ่เหมือนครั้งสมัยพ่อขุนรามคำแหงได้อีกเมืองต่างๆเริ่มอ่อนแอลงส่งผลให้ในรัชกาลพญาเลอไทยและรัชกาลพญาไสลือไทยต้องส่งกองทัพไปปราบหลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จและการปรากฏตัวขึ้นของอาณาจักรอยุธยาทางตอนใต้ก็กระทบกระเทือนเสถียรภาพของสุโขทัยจนในที่สุดก็ถูกแทรกแซงจากกรุงศรีอยุธยาจนมีฐานะเป็นหัวเมืองของอยุธยาไปในที่สุดโดยมีพระมหาธรรมราชาที่4บรมปานเป็นผู้ปกครองกรุงสุโขทัยในฐานะรัฐอิสระพระองค์สุดท้ายจากนั้นก็นับเป็นการสิ้นสลายของอาณาจักรสุโขทัยและนี่ก็คือเรื่องราวของการกำเนิดอาณาจักรสุโขทัยซึ่งถือได้ว่าเป็นราชธานีแห่งแรกของคนไทยอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ทั้งการเมืองการปกครองวัฒนธรรมประเพณีศิลปะและอารยธรรมทั้งหลายที่หล่อหลอมรวมเป็นวัฒนธรรมไทยในทุกวันนี้ถึงแม้ว่าวันนี้จะเหลือเพียงซากปรักหักพังแต่ก็เป็นซากปรักหักพังที่ยิ่งใหญ่และงดงามที่สุดเมืองหนึ่งถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ไม่พลาดเรื่องราวดีๆของทาง Channel ของเรานะครับส่วนท่านใดที่มีความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ